ำไหนนะที่ยังเบลจบไปยังสวยงามครับละครเวทีค่ะเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งคือเบลไม่เคยได้ดูซองของเรื่องอื่นๆค่ะแต่ว่าคือพอมาได้เห็นอ่ะคือทุกๆเรื่องสวยงามและเรียงร้อยออกมาได้ดีมากสมบูรณ์มากเลยค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในมหรสพครั้งนี้ค่ะเป็นเกียรติด้วยกับพี่โป๊ปเป็นยังไงบ้างครับบนเวทีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะไหมครับแฟนๆให้กำลังใจกันเยอะมากค่ะได้ข่าวว่าต้องมาจองที่กันตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าคือละครเนี่ยเริ่มประมาณทุ่มอะไรอย่างงี้คือก็ต้องยอมใจแฟนๆทุกคนมากค่ะมาจองที่กันตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็ยังได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะบนเวทีก็ยังสนุกสนานกันอยู่คิดมุกสดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมีหลุดด้วยออกมาฉบับเป็นของละครเวทีแล้วยังคิดถึงแบบครั้งที่แล้วก่อนที่จะจบลงไหมครับที่บุเพก็คิดถึงนะคะคือความจริงแล้วในครั้งนี้ค่ะคล้ายๆกับตอนที่ถ่ายจริงเลยเพราะว่าจะต้องมีการคิดมุกกันตลอดคือบางทีเล่นไปพุ่มกับไม่คาดสักทีก็ต้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนพอเราถ่ายบุเพมาปีกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างเข้าเนื้อแล้วพอเรากลับมาเล่นอ่ะเราทำให้จูนติดง่ายขึ้นค่ะแล้วคอร์สสนิทนานไหมคะแล้วลงทางนี้คอร์สสนิทนานไหมครับไม่เลยค่ะ อ่านบทแล้วก็มาเลยงานกับพี่โป๊ก็มีอยู่ต่อเนื่องใช่ก็ตอนนี้ถ่ายร้อยเล่มันยาอยู่ค่ะไงคะที่เป็นไงตอนนี้เหรอคะบทมาประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะก็กำลังเร่งถ่ายอยู่สนุกดีค่ะบทค่อนข้างแซ่บแล้วก็เป็นอะไรที่จะไม่เคยเห็นภาพเราทั้งสองคนแบบนี้จะชมกันปีนี้ลุ้นๆอยู่ค่ะแต่น่าจะปลายปีนี้ค่ะเพราะว่าก็มีอยู่ในเปิดกองวิก3ของละครสิ้นปีแฟนคลับโป๊ปพี่เบลล่าก็ยังคงเหนียวแน่นเนาะยังเหนียวแน่นยังรออยู่ค่ะพี่เบลครับขออนุญาตถามอีกหนึ่งประเด็นล่าสุดเห็นมันมีคนตัดต่อภาพพี่เบลไปขายเสื้อผ้าเห็นมีบัตรได้เห็นภาพไหมครับไม่เห็นค่ะยังไม่ทราบข่าวใช่ไหมครับยังไม่ทราบตัดหน้าเราไปใส่พี่เบลพี่เบลโดนบ่อยไหมกับเหตุการณ์แบบนี้คือเบลก็มีบ้างนะคะแต่ว่าบางทีมันแล้วแต่เนาะบางทีอาจจะเป็นแฟนคลับแล้วก็ตัดหน้าเราไปใส่ในวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเป็นเพื่อการค้าอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่เนาะคือถ้าเราใส่จริงแล้วเอารูปเราไปอ้างอิงอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นไรไงหรือว่าคือเป็นรูปที่เราเหมือนถ่ายใน IG ของเราแล้วก็เอาไปแบบคล้ายๆอย่างนั้นน่ะได้แต่ว่าคือถ้าถึงขั้นเหมือนตัดหน้าเราไปบางทีมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดอะค่ะถ้าเกิดเยอะๆจะมีแบบนี้คงไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะเนาะเพราะว่าคือต่างคนต่างก็ต้องทำมาหากินแบบว่าเข้าใจแหละแต่ว่าคือก็ดูตามความเหมาะสมละกันค่ะอันนี้ทางแฟนคลับก็ยังไม่ได้มีส่งมาให้พี่เบลดูใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะถ้ามีโอกาสพี่เบลจะแบบเข้าไปตักเตือนหรือยังไงบ้างคะกับก็พูดผ่านทางนี้แหละคงไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเข้าไปคอมเมนต์หรืออะไรทางนั้นหรอกนะคะค่ะในอนาคตแบบว่าถ้าเตรียมแล้วก็ยังคงทำอยู่นี่ละครับโอ้คือถ้าไม่ได้เอาชื่อเราไปแอบอ้างทำบุญหรืออะไรขนาดนั้นคือถ้าเป็นถึงแค่ระดับนี้เราก็คงจะแค่แบบว่าขอความร่วมมืออะไรแบบนี้แหละเคยเห็นการก่อนเบลว่าทุกคนเจอค่ะเบลว่ามันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เหมือนนักแสดงหรือศิลปินเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่แนะนำหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทำอะค่ะเหมือนที่เบลเคยมีแบบโพสเบลมีค่ะเบลเคยมีในกรณีสมมุติเหมือนเอาชื่อเบลไปตั้งเป็นเหมือนเพจขึ้นมาอะไรประมาณนั้นคือเบลก็จะแจ้งคนว่าเบลไม่มีเพจนี้นะเบลมีแค่ออฟฟิเชียลของเบลตรงนี้ก็คือเป็นการชี้แจงให้เหมือนคนเข้าใจคือบางทีเราไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคืออะไรเราก็พูดได้แค่เฉพาะในส่วนของเราค่ะพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้พูดบ่อยที่เบลซีเรียสไหมคะซีเรียสไหมหรอคือก็ต้องเป็นตามกรณีไปแหละอยากจะฝากเตือนอะไรกับคนที่เอาภาพเราไปใช้ไหมคือเตือนอะไรดีอ่ะคือถ้าอย่างที่เบลบอกล่ะค่ะถ้าเป็นรูปหรือเป็นอะไรที่เบลใส่จริงแล้วเอารูปไปใช้อันนั้นก็คือมันไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับตัวเบลเนาะแต่ว่าคือถ้าเอาหน้าเบลไปใส่ตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเบลว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่
ค่ะแต่ยังไงก็ขอให้ขายดีๆนะคะโอเคพอแล้วเหรอโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะอยู่ออกมาเลย